นี่นะคะไปติดตามข่าวอื่นๆที่น่าสนใจในรอบวันในช่วงของข่าวดี NBT ขอบอกค่ะนายไมตรีไตรกีฬานันท์ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ให้กำลังใจผู้ยากไร้และผู้พิการซึ่งเป็นผู้ตกเกณฑ์จปท.หลังจากกิจกรรมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขจังหวัดเคลื่อนที่สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนโดยเข้าเยี่ยมให้กำลังใจนางเสนอสีขาววัย80ปีและนางสาวกาบบัวสังทองอายุ75ปีชาวตำบลไก่นอกอำเภอกงไกรลาดจังหวัดสุโขทัยโดยในครั้งนี้หน่วยงานต่างๆได้มอบเงินช่วยเหลือพร้อมถุงยังชีพและผู้ว่าราชการจังหวัดได้มอบพัดลมให้กับทั้ง2คนรวมไปถึงการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอกงไกรลาดได้ดำเนินการเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้านทั้งหมดอีกด้วยเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเหล่ากาชาดจังหวัดภาค8ประจำปี2561โดยมีนายแผนวรรณเมธีเลขาธิการสภากาชาดไทยเปิดการประชุมเหล่ากาชาดจังหวัดภาค8ครั้งที่1ปี2561ในการให้ความช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ที่ได้รับความทุกข์ยากโดยไม่เลือกปฏิบัติในเรื่องสัญชาติเชื้อชาติศาสนาหรือความคิดเห็นทางการเมืองเพื่อเป็นการพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานของเหล่ากาชาดจังหวัดที่จะนำความรู้ประสบการณ์ที่ได้รับไปปรับใช้ในพื้นที่เพื่อให้การปฏิบัติงานเกิดประสิทธิผลตามหลักการของกาชาดที่ว่ามนุษยธรรมความไม่ลำเอียงความเป็นกลางความเป็นอิสระบริการอาสาสมัครความเป็นเอกภาพและความเป็นสากลนายชวลิตแสงอุทัยผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรลงพื้นที่อำเภอพรานกระต่ายเพื่อตรวจเยี่ยมและประชุมมอบแนวทางการทำงานให้แก่ข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อทราบนโยบายแนวทางในการปฏิบัติงานขับเคลื่อนนโยบายจังหวัดให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันตามนโยบายที่สำคัญของรัฐบาลที่สั่งการผ่านทุกกระทรวงทบวงกรมอาทิการสนับสนุนโครงการพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริแนวทางการดำเนินนโยบายที่ทำกินการขอเอกสารสิทธิ์ในการขอใช้พื้นที่ป่าเรื่องปัญหาที่ดินทำกินโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโครงการไทยนิยมยั่งยืนการแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวการจัดการขยะมูลฝอยการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดเรื่องการป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์และการจัดระเบียบสังคมด้านสถานบริการ